Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณบูฟังข้าวอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูเนี่ยจะยังคงอยู่ในเรื่องของการเฉลยแนวsorry เฉลยข้อสอบนะคะกลางภาคที่ผ่านมานะลูกนะวิธีคิดต่างๆนะคะว่าทําไมข้อนี้ถึงตอบแบบนี้นะคะทําไมนักเรียนคิดว่านักเรียนตอบถูกแล้วแต่มันยังผิดอยู่เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพามาเฉลยข้อสอบนะคะที่เราทํากันไปแล้วก็จะมีใบงานนะคะของเดือนมกราคมนะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาพานักเรียนนะคะทําไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเฉลยข้อสอบหรือว่าทําใบงานเนี่ยเราก็จะต้องทําอะไรคะนักเรียนคะเราจะต้องท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทุกต้นค่าของเรานั่นเองค่ะทุกวันนี้นะลูกนะหนูนะท่องศัพท์กันมาเยอะมากๆแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนศัพท์เก่าๆบ้างนะคะนักเรียนค่ะเพื่อป้องกันการลืมนะลูกนะเวลานักเรียนจะเอาไปใช้เนี่ยเรานึกภาษาไทยได้อยู่แล้วแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราชอบนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องทบทวนเยอะๆนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้พูดกันทุกวันนะลูกนะไม่ได้ใช้มันทุกวันบางครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะหลงลืมคำศัพท์ไปได้ค่ะคราวนี้ให้นักเรียนหยิบสมุดศัพท์เล่มสีเหลืองของนักเรียนขึ้นมาเลยนะคะเราเนี่ยจะท่องคำที่103ถึง108ท่องกันมาเป็น100คำแล้วนะคะลูกค่ะมาดูกันซิว่าคำที่103คือคำว่าอะไร PLANE Friends Friend แปลว่าเครื่องบินนั่นเองค่ะหรือว่าเราจะเจออีกคำหนึ่งก็คือ Airplane Airplane ก็เครื่องบินคำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือ Aircraft Aircraft ก็แปลว่าเครื่องบินเหมือนกันแต่ในคำศัพท์ป.2เนี่ยจะเป็นคำว่า Friend อยู่นะคะ PLANE ถัดมาคือ Tractor TractorTRACTOR tractor หรือว่ารถแท็กเตอร์นั่นแหละค่ะนักเรียนค่ะเราจะใช้ทับศัพท์เลยนะลูกนะ tractor หรือว่ารถแท็กเตอร์นั่นเองค่ะถัดมาคือ train 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 แปลว่ารถไฟค่ะนักเรียนค่ะรถไฟถัดมาค่ะ106คือคำว่า telephone 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 แปลว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะถัดมา107คือคำว่า dress นะคะ DRESS dress แปลว่าชุดกระโปรงสตรีนั่นเองค่ะเสื้อกับกระโปรงติดกันนะลูกนะเขาจะเรียกว่า dress นั่นเองค่ะถัดมาคือ jacket JACKET jacketหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราก็ได้คำศัพท์เพิ่มเติมไปอีก6คำเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูซิว่าข้อสอบนะคะในข้อที่11ถึงข้อที่20นะคะที่เหลืออยู่เนี่ยนักเรียนทำกันถูกมากน้อยแค่ไหนค่ะคำที่11ข้อที่11นะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่า the pig is จุดๆดูซิมีคำว่า tall มีคำว่า thin มีคำว่า fat เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเรื่องเกี่ยวกับ adjective นั่นเองค่ะคำบอกลักษณะนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงหมูน่ะนักเรียนคิดว่าเขาเป็นยังไงคะ tall สูงไหม thin ผอมหรือเปล่าหรือว่า fat อ้วนหมูก็ต้องตัวกลมๆใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบ fat นั่นเองค่ะข้อ C ค่ะถัดมาข้อที่12นะคะ and iceอันไอซ์แปลว่าอะไรลูก ICE ice คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะ and I is จุดๆ is อะไร sad small หรือว่า cold ข้อนี้ตอบอะไรคะตอบ cold ค่ะ cold cold แปลว่าเย็นนั่นเองถ้า sad ก็จะแปลว่าเศร้าความรู้สึก ice น้ำแข็งมีความรู้สึกไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะก็เลยเศร้าไม่ได้แล้วลูกนะ small เล็กหรือเปล่าก็ยังไม่ตรงใจที่สุดก็ต้องเป็น cold นั่นเองค่ะที่แปลว่าเย็นนะลูกนะถัดมาในข้อที่13นะคะข้อที่13เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในหนังสือ Guess What Activity Book จำได้หรือเปล่าคุณครูเคยให้ทำไปแล้วนะคะเขาบอกว่า these foods are plants คืออะไรคะอาหารอันนี้ทำมาจาก plants PLANT plants แปลว่าอะไรคะพืชใช่ไหมลูกอาหารที่มาจากพืชนะคะอันแรก A fridge แปลว่าอะไรลูกแปลว่าปลาใช่ไหมคะถัดมา rice แปลว่าข้าวแล้วก็ meat ที่แปลว่าเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพืชคะข้อนี้ตอบ rice นี่ค่ะนี่เลย R-I-C-E rice ที่แปลว่าข้าวนั่นเองค่ะ fish ปลาก็เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมลูก meat เนื้อก็เป็นเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่14ค่ะเหมือนเดิมเลยลูก these foods are plants อาหารที่ทำมาจากพืชนั่นเองค่ะอันแรก potatoes คือมันฝรั่งใช่ไหมคะข้อ2 meat เนื้อนั่นเองค่ะ4ก็คือ sausageแปลว่าไส้กรอกไส้กรอกก็เป็นเนื้อสัตว์ถูกไหมลูก meat ก็เป็นเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเหลือข้อเดียวคือ potato ค่ะ potato มันฝรั่งนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่15นะคะเขาบอกว่า these foods aren't plants ไม่เหมือนข้อ13กับ14ที่ผ่านมานะเขาให้คำว่า aren't ที่แปลว่าไม่ใช่นะลูกนะไม่ใช่ของที่มาจากพืช a cereal cereal คืออะไรคะธัญพืช b peas คืออะไรถั่วใช่ไหมซีมีทก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นที่ไม่ได้มาจากพืชก็คือมีทค่ะเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่16ค่ะเหมือนกันเลย these foods aren't plants อาหารที่ไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์ a carrot ก็คือ carrot ใช่ไหมคะ b toast toast ก็คือขนมปังทำมาจากข้าวสาลีนั่นเองค่ะ c sausage ก็คือไส้กรอกใช่ไหมลูกก็ทำมาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นที่ไม่ใช่Plants ไม่ได้ทำมาจากพืชก็คือ sources นั่นเองค่ะข้อถัดมานะคะเป็นบทถัดไปคือบทที่6ก็คือเรื่องของ activity book นั่นเองsorry no activity book เรื่องของ activity นั่นเองค่ะกิจกรรมต่างๆเขาบอกว่า can you จุดๆ tennis คำว่า tennis เนี่ยเป็นกีฬาใช่ไหมคะแล้วคำกริยาที่เราจะใช้กับคำว่า tennis คือคำว่าอะไร a play b do c write a เนี่ย play แปลว่าเล่นค่ะ b do แปลว่าทำใช่ไหมลูก c write แปลว่าขี่เพราะฉะนั้นปกติแล้วเราจะทำไงคะ play tennis นั่นเองค่ะตรงกับข้อ a ค่ะข้อที่18ค่ะ can you จุด a horse a horse ก็คือเจ้าม้าเราจะทำยังไงกับเจ้าม้านั่นได้คะ a write ที่แปลว่าขี่ b take ที่แปลว่าอะไรคะtake นำมาเอามาใช่ไหม c fly แปลว่าบินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำไงกับม้าคะ ride a horse นั่นเองค่ะตรงกับข้อ a ค่ะ ride a horse ขี่ม้าค่ะข้อที่19นะคะ I took photos รูปภาพทำยังไงกับเขาได้ a ride b take c fly เราจะต้อง take photos นั่นเองค่ะมันแปลว่าถ่ายรูปนะคะ take photosถัดมาในข้อที่20นะคะ I จุด oh sorry I can จุด a kite เจ้าว่าวเนี่ยเราจะทำยังไงกับเขาได้คะ A rise B take C fly คนนี้ตอบ I can fly a kite นั่นเองค่ะเล่นว่าวนะลูกนะเพราะว่าว่าวเนี่ยเราจะต้องเล่นกาอากาศใช่ไหมคะลูกต้องปล่อยให้เขาเหมือนบินนะคะถึงแม้เราจะมีเชือกก็ตามเขาก็เลยเรียกว่า fly a kite นั่นเองค่ะถัดมานะคะลูกค่ะเป็นในชีทนะคะให้นักเรียนหยิบชีทขึ้นมานะลูกนะคะในของเดือนมกราคมที่นักเรียนรับไปนั่นเองค่ะเรื่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ there is กับ there are นั่นเองค่ะให้นักเรียนเนี่ยหยิบขึ้นมาก่อนเลยนะลูกนะเมื่อนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วมาดูคำสั่งของเขาดีกว่าเขาบอกว่า there is เนี่ยมีอะ and ถูกไหม there are เนี่ยmore than one เห็นหรือเปล่าในกรอบสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าให้นักเรียน write is หรือว่า are นะคะลงไปนั่นเองเขาเพราะว่าเขาเติมคำว่า there เอาไว้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้ววิธีการสังเกตนั่นคือ there is ใช้กับเอกพจน์มี are and ใช่ไหม are and one ถ้า there are ใช้กับพหูพจน์มากกว่า1นะคะมาดูกันข้อที่1เขาบอกว่า there จุด are lamps are lamps คืออะไรคะโคมไฟนั่นเองลูกมี are เพราะฉะนั้นใช้is ค่ะข้อที่2 there จุด two ramps คืออะไรมี2อันมีโคมไฟ2อันเพราะฉะนั้นตอบ there are ค่ะข้อ3 two sofa there จุด two sofa มี2แปลว่าใช้ there are ค่ะข้อที่4 there จุด one fridge มีตู้เย็น1ตู้เพราะฉะนั้นใช้ one and one ใช้ is ค่ะข้อที่5ค่ะ there จุด to train train c u r t a i n
เทอร์เทรนแปลว่าผ้าม่านนั่นเองมีสองม่านก็คือใช้ R ค่ะ there are ข้อที่6ค่ะ there จะจุด a base มีคำว่า are ใช้ is ค่ะข้อที่7 there จะจุด to share มี2ใช่ไหม to เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ there are ค่ะข้อที่8นะคะ there จะจุด a bath a bath คืออะไรไอที่อาบน้ำใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ there is ค่ะข้อที่9นะคะข้อที่9นะคะนักเรียนขา there จะจุด4 clocks คืออะไรคะนาฬิกา4เรือนเพราะฉะนั้น there are ค่ะ there are 4 clocks นั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ต้อง thank you for attention ขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์อย่างที่คุณครูบอกด้วยนะลูกนะทำงานนะคะให้เรียบร้อยนะคะที่ให้ไปนะลูกนะพอคุณครูเอากลับมาตรวจเนี่ยจะได้มีคะแนนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย